ในเช้าวันนี้ผมจะมีโอกาสได้แบ่งปันพระธรรมของพระเจ้าสั้นๆตอนหนึ่งนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ6ถึงข้อ8นะครับแต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8นะครับพี่น้องให้พี่น้องทราบถึงบริบทของพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าได้พูดอะไรกับเราถ้าพี่น้องพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าด้วยกันได้มั้ยครับในเช้านี้โมเสสยังกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอลและท่านกล่าวแก่เขาว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ120ปีข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอีกไม่ไหวแล้วพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะข้ามไปกับข้างหน้าท่านเองพระองค์จะทรงทำลายประชาชาติเหล่านี้ให้พ้นหน้าท่านเพื่อท่านจะขับไล่เขาไปโยชูวาจะนำหน้าท่านดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้วพระยาเวจะทรงนำทำแก่พวกเขาอย่างที่พระองค์ทรงทำแก่ซีโฮนและโอกษัตริย์ของคนอามอไรและแก่แผ่นดินของเขาผู้ที่พระองค์ทรงทำลายเขาแล้วพระยาเวจะทรงมอบเขาไว้ให้แก่ท่านและพวกท่านจะทำต่อเขาตามพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้สั่งท่านไว้แล้วจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรือขั้นค้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเมื่อแล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาแล้วกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสราเอลว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขาเข้ายึดครองแผ่นดินนั้นเป็นมรดกผู้ที่เสด็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาเวโปรดสถิตอยู่กับท่านโปรดอย่าไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยันเลยเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ทั้งพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่รับชมที่อยู่ทางบ้านวันนี้ขอพระชนะของพระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสในหัวใจเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทำการในชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะเราได้เรียนรู้พระวจนะของพระองค์มากขึ้นวันต่อวันเราจะเดินกับพระองค์อย่างเข้มแข็งขอพระเจ้าอวยพรให้ถ้อยคำของมึงเกิดผลดีในชีวิตเราทั้งหลายไอ้ฐานขอมอบเวลานี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวเชิญพี่น้องท่านนั่งลงนะครับพี่น้องครับจากพระธรรมตอนนี้นะครับเฉลยธรรมบัญญัติตอนนี้ซึ่งเราได้อ่านไปเป็นช่วงเวลาที่โมเสสในขณะนั้นอายุ120ปีซึ่งเขาพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์และกำลังจะเดินทางเข้าสู่ดินแดนคานาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่เหตุการณ์ตอนนี้โมเสสเองตัวเขาเองไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันเนื่องจากว่าโมเสสไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าในช่วงปั้นปลายชีวิตเขาด้วยความโมโหที่เขานั้นคนอิสราเอลบ่นต่อว่าเขาอย่างมากมายพระเจ้าให้เขาชี้ใช้ไม้เท้าชี้ให้น้ำออกมาแต่โมเสสนั้นอารมณ์เสียโมโหที่คนอิสราเอลนั้นต่อว่าเขาได้เอาไม้เท้าฟาดไปที่หินแล้วน้ำไหลออกมาสิ่งนี้เองที่ทำให้โมเสสนั้นเขาไม่สามารถเข้าแผ่นดินคานาอันได้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากการที่คนสอดแนม12คนที่เข้าไปในแผ่นดินคานาอันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมา10คนเหล่านั้นที่พูดแง่ลบทำให้คนเหล่านั้นไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอันเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญเป็นช่วงปั้นปลายชีวิตของโมเสสก่อนที่โมเสสจะเสียชีวิตโมเสสได้กำชับคนอิสราเอลและโยชูวาโยชูวาคือคนที่จะนำคนอิสราเอลไปยังดินแดนคานาอันในข้อนี้บอกว่าโมเสสกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอลแล้วท่านกล่าวว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ120ปีข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอีกไม่ไหวแล้วพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนพระเยซูของท่านจะข้ามไปข้างหน้าท่านและทรงทำลายประชาชาตินี้ให้พ้นหน้าท่านเพื่อจะขับไล่เขาไปโยชูวาจะนำหน้าท่านดังที่พระเยซูตรัสไว้พี่น้องครับพระคำตอนนี้ได้บ่งบอกบางสิ่งบางอย่างถึงการนำของโยชูวาถ้าพี่น้องเป็นโยชูวาในขณะนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับอิสราเอลการมีผู้นำใหม่คนหนึ่งคือโยชูวาขึ้นมาแทนโมเสสโมเสสได้มอบหมายโยชูวานำอิสราเอลไปโยชูวาเองก็อาจจะมีความกลัวในหัวใจในการนำคนอิสราเอลไปยังดินแดนคานาอันพี่น้องครับที่พระเจ้าได้สัญญาไว้เพราะเขาไปไม่มีโมเสสอยู่เคียงข้างเหมือนสมัยก่อนโยชูวามีประสบการณ์ร่วมกับโมเสสในการรับใช้มายาวนานเขารู้ว่าคนอิสราเอลนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆคนอิสราเอลเป็นคนที่ดื้อดึงเป็นคนที่บ่นแม้เขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมายก็ตามแต่พระเจ้าบอกว่าให้เขาไปยังดินแดนคานาอันดินแดนซึ่งเขาไปสอดแนมมา
และผู้สอดแนม10คนนั้นบอกว่าเป็นคนเป็นแดนที่อุดมสมบูรณ์แต่มีคนเท่ายักษ์เราเป็นเพียงตั๊กแตนความหวาดกลัวย่อมเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลที่จะเข้าไปในขณะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าโดยเขาไม่รู้ว่าเส้นทางที่เขาข้ามไปนั้นเขาต้องเจออะไรบ้างด่านแรกที่เขาต้องเจออย่างแน่นอนคือคนอิสราเอลคือคนชนชาติของเขาด่านที่2คือแม่น้ำจอร์แดนที่มีความไหลเชี่ยวตลอดเวลาที่เขาต้องข้ามไปเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอความยากลำบากอันตรายจากคนพื้นเมืองอย่างไรบ้างในดินแดนคานาอันมันหมายถึงชีวิตของเขาและความเป็นอยู่ของพวกเขาและลูกหลานที่เขาต้องพาไปคนเหล่านั้นไม่ใช่ทหารแต่เป็นชนชาติเป็นลูกหลานคนอิสราเอลซึ่งเป็นทาสไม่ใช่แค่คน2คนแต่เป็นล้านเพราะครับสภาพของโยชูวาคงมีความหวาดกลัวความไม่กล้าย่อมเกิดขึ้นกับคนอิสราเอลและโยชูวาไม่มากก็น้อยแต่พวกเขาจะเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้หรือไม่จนโมเสสต้องออกมากำชับโยชูวาและคนอิสราเอลให้เขาเกิดความเชื่อและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในข้อ4บอกว่าพระยาเวจะทรงทำแก่พวกเขาอย่างที่พระองค์ทรงทำกับซีโฮนและโอ๊กกษัตริย์ของคนอามอไรต์และข้อ5ว่าแล้วพระยาเวจะทรงมอบเขาไว้แก่ท่านนั่นคือสิ่งที่โมเสสได้ย้ำกับโยชูวาไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะนำหน้าท่านพระเจ้าจะทรงช่วยท่านนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลในขณะนั้นโปรดจะมอบสิ่งต่างๆในดินแดนคานาอันให้กับเขาและคนอิสราเอลเช่นเดียวกับวันนี้พี่น้องครับพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตพี่น้องทุกท่านในยุคปัจจุบันในคริสตจักรของเราอยู่พระเจ้ามีพระสัญญาที่ดีให้กับเราในดินแดนคานาอันในฝ่ายวิญญาณคริสตจักรของเราที่พระเจ้าต้องการให้เราทำงานของพระองค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้คนมากมายได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าให้คนได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระองค์ดูในสายตาดูเป็นมันยากในการเราจะเห็นคนไทยมากมายได้รับความรอดดูเป็นมันยากเราจะเห็นญาติพี่น้องเรามาเชื่อวางใจในพระเจ้าดูเป็นมันยากในการเราจะตั้งคริสตจักร10แห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนยากสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่โดยพระเจ้าสิ่งเป็นไปได้อาเมนไหมครับพี่น้องอะไรทำให้โยชูวาและคนอิสราเอลเขาได้เชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจและลุกขึ้นในการตอบสนองต่อพระเจ้าในการที่เขาจะข้ามไปด้วยความกล้าหาญทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนพี่น้องครับแม่น้ำที่มีความลึกไหลเชี่ยวตลอดเวลาเพื่อไปดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้ที่พระเจ้าได้บอกไว้พี่น้องครับหลายครั้งชีวิตของเราพระเจ้าได้บอกบางสิ่งบางอย่างไว้ในชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้บันทึกหลายสิ่งหลายอย่างไว้กับเราให้เราเดินไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่หลายครั้งเราไม่ได้ไปเพราะเราอาจจะมีความกลัวบ้างเมื่อเช้านี้ว่าถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงเราผ่านท่านอาจารย์อ้นพระเจ้ารักเราพระองค์ปรารถนาช่วยเหลือเราอาเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้ารักเรามากกว่าตัวเรารักเราอีกด้วยซ้ำไปวันนี้ให้เรามาเรียนรู้พระชนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะครับในเช้านี้ผมอยากให้หัวข้อในเช้าว่าเชื่ออย่างสุดใจรับใช้สุดกำลังมาดูด้วยกันว่าโยชูวาและคนอิสราเอลทำไมเขาถึงเชื่อพระเจ้าถึงสุดใจและเขารับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังประการที่หนึ่งเพราะรู้ว่าพระเจ้าจะนำหน้าเขารู้ว่าพระเจ้าจะนำหน้าในข้อ6ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวและขั้นค้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าของท่านคนที่ไปกับเราไม่ใช่ความสามารถของเราแต่คนที่ไปกับเราคือพระเจ้าพระเจ้าไปกับเราพระองค์ไปนำหน้าเราครับถ้าพระเจ้านำหน้าเราทุกสิ่งสำเร็จแน่นอนอาเมนไหมครับพี่น้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรานำหน้าพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่ข้างหลังเราความล้มเหลวก็จะตามมาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันในข้อ8ว่าพูดเสร็จไปข้างหน้าท่านคือพระยาเวห์พระองค์สถิตกับท่านพระองค์จะไม่ปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยานเลยพี่น้องครับเมื่อเราพิจารณาพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าโมเสสเขาได้ย้ำกับโยชูวาและคนอิสราเอลเพื่อเขารู้ว่าพระเจ้าจะนำหน้าเขาทำไมโยชูวาเขาจึงมีความหวาดกลัวมากเพราะเขามีประสบการณ์ในถิ่นวัฏกาล40ปีร่วมกับคนอิสราเอลเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะนำคนที่คนมากมายนะครับบางครั้งเรารับใช้พระเจ้าหรือเราดูแลฝูงแกะพระเจ้าบางครั้ง 4-5 คนเรายังปวดหัวเลยใช่ไหมครับแต่นี่โยชูวานำคนเป็นล้าน
คนที่มีความดื้อดึงมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนหนุ่มสาวผู้สูงอายุเขาต้องพาไปยังดินแดนของพระเจ้าแต่โยชูวานั้นเขามีความกล้าเขามั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนำหน้าเขาพระองค์ได้ย้ำเขาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดแสดงว่าการย้ำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้หลายครั้งให้เขาได้กล้าหาญและเข้มแข็งและในส่วนตัวของโยชูวาด้วยแสดงว่าการเข้าคานาอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากแน่นอนและเหนื่อยแน่แต่จะสำเร็จแน่ตามพระสัญญาของพระเจ้าที่องค์ได้ให้ไว้กับคนอิสราเอลและผู้เชื่อในวันนี้ขอเพียงเราเชื่อฟังให้พระเจ้านำและพึ่งพาพระองค์เสมออาเมนไหมครับพี่น้องมันยากแต่จะสำเร็จแน่นอนถ้าพระเจ้านำเราและเราเชื่อฟังและพึ่งพาพระเจ้าเสมอเมื่อพระเจ้านำชีวิตเราและสิทธิ์กับเราทุกสิ่งย่อมสำเร็จและเกิดผลดีแน่นอนถ้าหากชีวิตเราทำตามพระประสงค์ของพระองค์และอยู่ในนามพระทัยของพระองค์ประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้เรายอมที่จะให้พระเจ้านำชีวิตของเราในทุกเรื่องหรือไม่นี่คือสิ่งที่สำคัญและคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตก็คือการที่ผมเดินหลงทางกับทางพระเจ้าพี่น้องครับ30ปีที่ผมเดินติดตามพระเจ้าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดไม่ใช่ปัญหาความยากลำบากแต่สิ่งที่กลัวที่สุดคือการเดินหลงจากทางของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้นำแต่เรานำหน้าพระเจ้าแล้วเราเดินหลงทางเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตและบอกพระเจ้าตลอดเวลาว่าพระเจ้าไม่มีสิ่งใดไม่สำคัญแต่ขออย่างเดียวอย่าให้หลงจากทางของพระเจ้าเพราะการหลงจากทางพระเจ้าเราจะเสียเวลาเสียอนาคตเสียทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และอนาคตข้างหน้าในสวรรคสถานพี่น้องครับวันนี้ขอให้พระเจ้านำหน้าเราเองไหมครับความกลัวมีกับเราแต่อย่าให้ความกลัวอยู่ชีวิตของเราขอเราเชื่อพระเจ้าโดยสุดหัวใจเดินกับพระองค์พี่น้องครับวันนี้เราเชื่อพระเจ้าหรือไม่พระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องวันนี้เราเชื่อไหมว่าพระเจ้าของเราพระองค์สมพระชนอยู่อย่าให้ความเชื่อของเราเป็นเพียงสิ่งที่ตายกับเราแต่ให้ความเชื่อของเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และสมพระชนอยู่แสดงมาเป็นการกระทำในชีวิตเราสิครับเหมือนโยชูวาและคนอิสราเอลพวกเขารู้ว่าพระเจ้าจะนำเขาเดินอย่างสุดหัวใจของเขาพระคัมภีร์เป็นจริงในชีวิตเราหรือไม่เมื่อเราเจอสถานการณ์ความยากลำบากในชีวิตของเราพี่น้องครับวันนี้คริสตจักรของเรามีนิมิต10แห่งวันนี้ถ้าอาจารย์สลันไม่เชื่อพระเจ้านำคริสตจักรของเราพี่น้องครับ10แห่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ที่ศาลายาถ้าอาจารย์อุ่นไม่เชื่อพระเจ้านำท่านไปเปิดที่ศาลายาพี่น้องครับเมื่อท่านเจอความยากลำบากท่านจะทิ้งทางพระเจ้าแต่วันนี้อาจารย์มั่นใจพระเจ้านำแม้เจออุปสรรคมันจะไปได้ถ้าพระเจ้านำหน้าเราอาจารย์กิตท่านอาจารย์กิตวันนี้พระราม2เปิดรอบพิธีการพี่น้องครับถ้าพระเจ้าไม่นำอาจารย์กิตไปเปิดที่พระราม2พี่น้องครับสิ่งที่อาจารย์ทำก็เหนื่อยเปล่าแต่ขอบคุณพระเจ้านำอาจารย์ในการไปเปิดคริสตจักรที่พระราม2เพื่อคนแถวพระราม2รับพระคุณความรักของพระเจ้าทุกน้อยใหญ่พระนครเหนือถ้าเปรียบเทียบเหมือนโยชูวาเป็นผู้นำในที่ต่างถ้าผู้นำเหล่านี้ไม่มั่นใจพระเจ้านำเขาพี่น้องครับงานของพระเจ้าจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้เจออุปสรรคการที่พระเจ้านำเรานำหน้าเราบางครั้งไม่ได้หมายว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคมันมีอุปสรรคแต่มันจะสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าทำธุรกิจถ้าพระเจ้านำท่านธุรกิจการงานท่านอาจมีปัญหาแต่ถ้าพระเจ้านำทุกอย่างจะสำเร็จอย่างแน่นอนอาเมนไหมครับพี่น้องในทุกสิ่งถ้าพระเจ้านำมันเป็นไปได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้โยชูวาและคนอิสราเอลมั่นใจในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจของเขาและเขาลุกขึ้นท่ามกลางความกลัวท่ามกลางความไม่มีโมเสสไปด้วยแล้วเขาต้องไปกับพระเจ้าพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องง่ายแม้วันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายในชีวิตของเราบางครั้งเรายังมีความหวั่นไหวในชีวิตของเราเลยใช่ไหมครับแต่เขาลุกขึ้นเดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้พี่น้องกำลังทำสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับโยชูวาและคนอิสราเอลในสมัยนั้นคือการเราตั้งคริสตจักรประกาศพระนามของพระเจ้าให้คนได้รับพระคุณความรอดของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องเพื่อเขาไม่ต้องถูกพิพากษาตกลบบึงไฟในการเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เราได้เดินติดตามพระองค์หากเรามองด้วยสายตาอาจจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้ยากแต่หากเราเชื่อด้วยสุดหัวใจในพระเจ้าและทำอย่างสุดกำลังผมเชื่อว่าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะเราว่าพระเจ้านำหน้า
เราส่วนหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราต้องตอบสนองต่อพระเจ้าไม่กลัวแต่เข้มแข็งและกล้าหาญและเดินไปกับพระเจ้าและเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์อาเมนไหมครับพี่น้องเราเดินไปกับพระเจ้าและเชื่อมั่นในพระองค์ในข้อ6บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวและขันคามเขาเลยและข้อ8ว่าอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยพี่น้องครับอย่าให้เราหวาดกลัวในการเดินติดตามพระเจ้าอาเมนไหมครับอย่าให้เราสูญเสียการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตผมประทับใจชีวิตอาจารย์เต้นะครับวันนี้อาจารย์เต้จะเดินทางไปเกาหลีแล้วผมไม่รู้ว่าข้างหน้าที่อาจารย์เต้จะเจอก็ไปเกาหลีคนเดียวคนโสดคนหนุ่มนะครับไฟแรงอาจารย์เต้กำลังจะข้ามทะเลข้ามภูเขาหลายลูกไปที่เกาหลีใต้สิ่งที่อาจารย์เต้ต้องเจอคือวัฒนธรรมที่แตกต่างภาษาที่แตกต่างสภาพแวดล้อมที่แตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจที่อาจารย์เต้เคยพูดเสมอบอกว่าถ้าใช่พระองค์แน่แล้วคอยพระองค์เดินบนน้ำได้อาจารย์เต้ตัดสินใจเพราะอาจารย์เต้มั่นใจว่าพระเจ้านำชีวิตของท่านอาเมนไหมครับพี่น้องอาจารย์เต้จะสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้านำชีวิตของท่านเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าชีวิตของเราพระเจ้านำหน้าเราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้านำเราจะไม่เดินถอยหลังอาเมนไหมครับพี่น้องอย่าให้ความกลัวอยู่ชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าหรือรับใช้พระองค์เพราะมันคือศัตรูที่ร้ายกาจที่คอยทำลายความเชื่อทำเราเกิดความสงสัยจนทำให้เราไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราอย่าให้ความกลัวหยุดชีวิตของเราในการเดินกับพระเจ้าและรับใช้พระองค์เพราะมันคือศัตรูที่ร้ายกาจที่คอยทำลายความเชื่อทำให้เกิดความสงสัยจนทำให้เราไม่สามารถเดินตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตได้อันนี้คือสิ่งที่จริงมากเมื่อไหร่ก็ตามเรากลัวในการไปกับพระเจ้าพี่น้องครับเราจะไม่เดินเราจะถอยหลังเราจะเป็นเหมือนคนอิสราเอลในกันดารวิถีบทที่3ที่4เมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าช่วยเขาออกจากทะเลแดงพระเจ้าทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เขาแต่เขาเจอแค่ผู้สอดแนม10คนที่พูดแง่ลบในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านอาจารย์อ้นได้เทศนาไปพี่น้องครับเขาจะกลับไปอียิปต์บางครั้งชีวิตของเราอาจจะเจอสถานการณ์แบบนั้นเช่นเดียวกันบางครั้งเราเจอปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตพี่น้องครับวันนี้พี่น้องยังเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือไม่พี่น้องยังจะเดินไปกับพระเจ้าหรือไม่หรือพี่น้องจะเดินถอยหลังไปที่เดิมอยู่กับที่พี่น้องครับผมอยากหนุนใจท่านในเช้านี้ว่าอย่าให้ท่านกลัวในการที่หยุดเดินกับพระเจ้าถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าของท่านพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ให้ท่านเดินไปกับพระองค์สิครับอย่าให้ท่านหยุดในการรับใช้พระเจ้าอย่าให้ท่านอย่าให้กระแสของโลกดึงท่านออกจากทางของพระองค์ผมทุกครั้งที่เห็นหลายคนเขาปฏิเสธพระเจ้าลูกแกะหลายคนที่เขาเดินถอยหลังกลับไปมันเป็นความรู้สึกเป็นห่วงเขาพระเจ้าที่เขาเชื่อยิ่งใหญ่เขามีประสบการณ์ในการช่วยกู้ของพระเจ้าหลายสิ่งแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเจอปัญหาเข้ากับทิ้งทางของพระองค์พี่น้องครับวันนี้อย่าให้ชีวิตของเราเดินกลับหลังอาเมนไหมครับพี่น้องแต่เรากลับหลังจากบาปแต่เดินไปหาพระเจ้าสิครับอาเมนไหมครับพี่น้องผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับท่านเสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราในปฐมกาลบทที่28ข้อ15เป็นความฝันของยาโคบที่พระเจ้าให้ยาโคบได้ฝันขณะที่เขานอนหลับอยู่ได้ฝันถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมและกับอิสอัคพระเจ้าได้ทรงพูดเขาว่านี่แน่เราอยู่กับเจ้าจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะทำสิ่งซึ่งเราได้พูดไว้กับเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงนำเราในทุกที่ที่เราไปเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงสัญญาแล้วพระองค์ไม่เคยคืนคำพระองค์ทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์วันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าในการทรงนำขององค์ในชีวิตเมื่อพระองค์พูดแล้วพระองค์จะไม่เคยตัดมุสามันจะสำเร็จอย่างแน่นอนและพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะนำเรากลับมาคนอิสราเอลได้หายไปจากโลกนี้ในช่วงเวลานึงแต่พระเจ้าก็นำเขากลับมาสุดท้ายเลยครับดินแดนคานาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัม
ช่นเดียวกันชีวิตของเราพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดก็ตามในชีวิตถ้ามีเรายอมให้พระเจ้านำชีวิตของเราพระเจ้าจะนำเรามาในเส้นทางที่ถูกต้องเราจะเคยผิดพลาดเราจะเคยล้มเหลวแต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้านำชีวิตของเราพระเจ้าจะนำเรามาในแผนการของพระองค์เสมออาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่ผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านในการติดตามพระเจ้าผมเองหลายครั้งในการเดินตามพระเจ้าผมบอกพระเจ้าเสมอว่าขอพระเจ้าได้นำผมถ้าอะไรไม่ใช่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผมนั้นได้อยู่ในเส้นทางของพระเจ้ามีช่วงหนึ่งของชีวิตในการที่ต้องตัดสินใจในการเลือกเส้นทางนี้ตอนเรียนจบใหม่ๆเราจบมหาวิทยาลัยใหม่สิ่งแรกที่ผมตัดสินใจคือผมเรียนพระคัมภีร์ตัดสินใจเลยจำได้ว่ามีตังค์ในกระเป๋า 6,000 บาทเราเป็นนักศึกษาเราเรียนพระคัมภีร์6เดือนเรียนเต็มเวลาไม่มีตังค์มี 6,000 บาทเราไปเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลานั้นเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วยความเราอยากรู้พระเจ้าของพระเจ้าเราอยากตอบสนองต่อความจริงของพระองค์พี่น้องครับ6เดือนเป็น6เดือนที่พระเจ้าเลี้ยงดูและพระเจ้าทำการอัศจรรย์ไม่พระเจ้านำนำครั้งที่2พระเจ้าตัดสินใจในการที่ผมจะต้องไปทำงานเมื่อผมเป็นทนายความช่วงนั้นเศรษฐกิจบ้านเราบูมโซนใต้นี่งานเยอะมากพี่น้องต่างประเทศมาทำธุรกิจมากผมตัดสินใจพระเจ้าให้ผมเลือกระหว่างไปเปิดออฟฟิศที่กระบี่กับเพื่อนในสมัยนั้นกับทิ้งลูกแกะอีก50ชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลในการต้องเดินทางไปที่ใต้เป็นช่วงเวลาที่เราลำบากเราจบใหม่เราก็อยากมีฐานะการเงินที่ดีนะครับวันนั้นคือวันที่ตัดสินใจไม่ต้องลังเลถ้าไม่ใช่น้ำให้พระเจ้าผมไม่ไปผมตัดสินใจพระเจ้าก็เล้าใจมากจะทิ้งแกะของเราหรือจะทิ้งแกะของเราหรือนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณพูดในหัวใจสุดท้ายนะครับผมตัดสินใจอยู่ดูแลคนไม่ไปแม้เจอความยากลำบากแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งนั่นคือสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพระเจ้านำชีวิตเราชีวิตเราจะไม่ผิดพลาดแม้ล้มเหลวพระเจ้าจะพยุงเราขึ้นเราจะไม่หวั่นล้มลงอาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องในการติดตามพระเจ้าวันนี้ท่านเป็นแขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกหรือกำลังรับชมอยู่ที่บ้านเพราะอย่าบอกว่าพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตของท่านมากกว่าที่ท่านห่วงใยชีวิตของท่านเองผมจะบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านเสมอพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งท่านอย่ากลัวแต่เดินไปกับพระเจ้าและให้พระเจ้านำหน้าท่านท่านจะปลอดภัยเพราะพระเจ้าทรงมองเห็นทุกสิ่งมากกว่าที่ท่านมองเห็นพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเพียงแต่ท่านจะยอมให้พระเจ้านำชีวิตของท่านหรือไม่สิ่งนี้อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านในเช้านี้และวันนี้อะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตของท่านมากจนทำให้ท่านไม่สามารถที่จะรักพระเจ้าทั้งสุดหัวใจและเดินไปกับพระองค์ได้อย่างสุดกำลังนะครับวันนี้เราต้องตอบตัวเราเองว่าอะไรที่มีอิทธิพลในชีวิตของเราจนทำให้เราไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้สุดหัวใจและเดินไปกับพระองค์และเดินกับพระเจ้านะครับแต่ละคนจะมีสิ่งที่แตกต่างกันไปที่มีอิทธิพลในชีวิตไม่ว่าอะไรจะอยู่ในหัวใจของท่านก็ตามแต่ขอให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในหัวใจของท่านก็พออาเมนไหมครับพี่น้องและท่านจะปลอดภัยในการติดตามพระเจ้าเหมือนโยชูวาที่เขาได้ตอบสนองต่อพระองค์ประการที่สองพระคัมภีร์ได้บอกไว้สิ่งที่ทำให้โยชูวาเขามั่นใจในเหตุการณ์ตอนนี้โมเสสกำลังล่ำลาคนอิสราเอลได้กำชับคนอิสราเอลคนรุ่นใหม่กำลังจะเข้าไปในดินแดนคานาอันโมเสสได้กำชับเขาได้หนุนใจโยชูวาและคนของพระเจ้าคนอิสราเอลลูกหลานคนอิสราเอลให้เขามีความเชื่อสิ่งที่สองที่ทำให้เขามั่นใจก็คือเขารู้ว่าพระเจ้าช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งในข้อ6บอกว่าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ย้ำกับโมเสสและบอกกับโยชูวาว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านแน่นอนการรบกับคนพื้นเมืองที่เป็นนักรบกับคนที่ตัวใหญ่คนที่อยู่ในดินแดนคานาอันพี่น้องครับอาจจะมีความเชี่ยวชาญคนอิสราเอลเป็นกรรมกรเป็นทาสไม่ใช่นักรบโดยสายตาถ้าเป็นกายภาพไม่สามารถชนะได้อย่างแน่นอนแต่เพราะพระเจ้าทรงสัญญากับเขาพี่น้องครับถ้าชีวิตของเรายอมให้พระเจ้านำเราและเรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพี่น้องครับเราจะไม่มีวันล้มเหลวพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราและช่วยเหลือเราเสมอในข้อ8ว่าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้พระสัญญาขององค์ที่มีต่อโยชูวาและคนอิสราเอลในขณะนั้น
และถึงเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยหากเราเชื่อในพระเจ้าสุดใจและเดินติดตามพระองค์อย่างสุดกำลังเราจะเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าในทุกด้านของชีวิตอาเมนไหมครับพี่น้องเราเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราโยชูวาและคนอิสราเอลนั้นเขารู้ว่าการเดินทางยังในแดนคานาอันนั้นที่เจ้าสัญญาไว้หนทางข้างหน้าไม่ได้สบายมันมีอุปสรรคมากมายเขาจะชนะหรือไม่เขาไม่รู้ดินแดนที่พระเจ้ายึดตามพระสัญญานั้นไม่ใช่ดินแดนอื่นพระเจ้าไม่ได้ให้เขาไปยังเมืองอื่นแต่ว่าดินแดนคานาอันพี่น้องครับหลายครั้งพระเจ้าให้เราไปในดินแดนที่เราอยู่ที่พระเจ้าบอกเราไม่ใช่ที่สะดวกสบายเสมอไปพระเจ้าเราไปที่นั่นดินแดนที่พระเจ้าให้งานที่พระเจ้าเราทำมันอาจจะเจออุปสรรคแต่มันเป็นคานาอันฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้ามอบกับเราเพื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมนไหมครับดินแดนที่อาจารย์เต้ไปที่เกาหลีเป็นดินแดนที่พระเจ้าให้อาจารย์เต้ไปเพื่อศึกษาวจนะคำของพระเจ้าอาจารย์เต้อาจจะเจออุปสรรคมากมายแต่ผมอยากบอกว่าพระเจ้าอยู่กับอาจารย์เต้อาจารย์เต้จะสำเร็จแน่นอนอาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคือสิ่งที่อยากหนุนใจนะครับสิ่งที่โยชูวาและคนอิสราเอลตอบสนองเขาได้เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาผ่านโมเสสและเขาได้วางใจในพระเจ้าที่เขาเชื่อและรักพระองค์อย่างสุดหัวใจเหนือสิ่งอื่นใดเขาไม่ได้พึ่งพาความสามารถของเขาเขาไม่ได้พึ่งพาความมั่นคงทางวัตถุสิ่งของหรือกำลังของพวกเขาแต่เขาพึ่งพาพระยาเวพระเจ้าของเขาในข้อ7บอกว่าโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่เขาอีกครั้งหนึ่งว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะท่านต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกเขาว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขายึดครองแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาให้โยชูวายึดดินแดนนี้พระเจ้าได้ย้ำเขาผมเชื่อว่าโยชูวาคงมีความหวาดกลัวเป็นไม่มากก็น้อยในเวลานั้นโมเสสกำชับเขาพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่โยชูวาตอบสนองทำตามสิ่งพระเจ้าได้บอกเขาพี่น้องครับวันนั้นถ้าโยชูวาไม่ตอบสนองพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาคงตายในถิ่นทุรกันดารทั้งหมดพวกเขาคงไม่ได้ข้ามไปยังแผ่นดินนั้นดินแดนคานาอันที่พระเจ้าสัญญาไว้เช่นเดียวกับชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าสัญญาไว้เมื่อเราเดินติดตามพระองค์พระองค์จะอยู่กับเราและพระองค์จะช่วยเหลือเราถ้าเราอยู่กับที่เราไม่ก้าวออกไปจากคอมฟอร์ทโซนชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตอย่างแน่นอนเราจะไม่เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าใช้เหตุการณ์เพื่อเรานั้นได้เดินออกมาเพื่อเราจะพึ่งพาพระองค์เมื่อคนอิสราเอลเชื่อฟังและทำตามสิ่งพระเจ้าบอกพี่น้องครับพระเจ้าช่วยเหลือเขาพระเจ้าดูแลเขาและไม่ทอดทิ้งเขาพี่น้องครับหลายครั้งคนเรามักพลาดจากเส้นทางเมื่อเราถึงตาจนในชีวิตเราพึ่งพาสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าเมื่อเราเงินขาดมือเราพึ่งพาหนี้นอกระบบเราไม่ได้เชื่อในความยิ่งใหญ่การเลี้ยงดูของพระเจ้าเราซื้อหวยระหว่างว่าเราได้ถูกวันที่1เหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า50ล้าน40ล้านบางครั้งเราไม่มั่นใจอนาคตเราไม่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าเราขอดูหมอไว้ก่อนหมอดูทำนายชีวิตของเราเรากลัวสอบไม่ติดเราขอบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายโดยเราไม่ได้เชื่อวางใจในพระองค์สามีภรรยาเรากลัวสามีภรรยาไม่รักเราพึ่งพาหมอทำเสน่ห์เพื่อให้สามีหลงไหลกับเรายามที่เราเหงาเครียดเราพึ่งพาสิ่งเสพติดหรือยาบ้าหรือดูสื่อลามกอนาจารนะครับเวลาเรานำไม่เป็นบางทีเราอาจจะพึ่งพาความรู้ทางโลกแม้ไม่ผิดแต่เราไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยไม่เคยศึกษาวจนะของพระเจ้าพระเจ้าพูดอะไรกับเราเราครับน่าเสียดายที่หลายครั้งคริสเตียนหรือตัวเราเองพลาดสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้กับไว้พระเจ้าให้กับเราพี่น้องครับโมเสสกำชับโยชูวาไม่นานโยชูวายังไม่ได้ข้ามปรากฏว่าโมเสสสิ้นชีวิตโมเสสแค่ได้มองเห็นดินแดนคานาอันสถานการณ์ซ้ำสองคือโมเสสเสียชีวิตพี่น้องคิดดูโยชูวาจะเกิดอะไรขึ้นคงจะเศร้าใจมากทุกข์ใจในเวลานั้นแต่พระเจ้าก็มาย้ำกับโยชูวาส่วนตัวอีกในโยชูวาบทที่1ข้อ5ว่าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกำชับกับโยชูวาเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตลงเขาต้องเกิดความกลัวโศกเศร้าเสียใจคนอิสราเอลรู้สึกสิ้นหวัง
ผู้นำก็ตายไปแล้วจะไปยังไงต่อมันมีความสับสนโอลหม่านเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่โยชูวาทำคืออะไรครับเขาตัดสินใจไปกับพระเจ้าพี่ครับเขาเดินไปกับพระองค์เดินน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่ครับบางครั้งน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตของเราอาจไม่ได้สิ่งที่สุขสบายเสมอไปมันอาจจะมีปัญหาบ้างแต่เราต้องจ่ายราคาเราทุ่มเทออกไปในการติดตามพระเจ้าเพื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเรานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องอดทนบากบั่นท่ามกลางความยากลำบากยืนหยัดต่อสู้สถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราพระเจ้าอยู่กับเราและช่วยเหลือเราผมขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ผมได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วนึกถึงชีวิตตัวเองเดินกับพระเจ้า30ปีไม่ใช่เรื่องง่ายผมเจอการต่อต้านเจอหลายสิ่งในชีวิตพี่น้องครับผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าวันแรกที่ผมเชื่อพระเจ้าในวันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนแปลงผมเดินกับพระเจ้าเจอความยากลำบากทุกรูปแบบเดินกับพระองค์เห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้าในชีวิตอย่างแท้จริงผมเป็นนักกฎหมายมาเกือบ20ปีผมไม่เคยทำงานบริษัทอย่างอื่นเพราะผมอยากมีเวลาในการที่จะรับใช้พระเจ้าและทำอย่างสิ่งต่างมากมายผมต้องใช้ความเชื่อในการที่พระเจ้าเลี้ยงดูในชีวิตพระเจ้าปกป้องผมจากอุบัติเหตุพี่น้องครับถ้ารถชนวันนั้นผมเนี่ยขับรถไปประชุมไปรับใช้พระเจ้าแต่เกิดอุบัติเหตุพี่น้องครับผมเคยเทศนาไปหลายปีแล้วเหล็กมันโผล่มาอยู่ระดับตรงศีรษะพอดีท้ายกับท้ายรถ6ล้อที่เป็นเหล็กตันแล้วยืดออกมาประมาณ2เมตรผมขับไปช่วง6โมงเย็นผมมองไม่เห็นมันยืดออกมาในระดับสายตาผมขับด้วยประมาณ80ในเส้นทางพุทธสาครไปประชุมไปรับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกให้ผมหักหลบไม่รู้เลยว่ารถข้างช่วง6โมงเย็นรถคนกำลังเลิกงานพระเจ้าปกป้องชีวิตผมผมไม่ตายพี่น้องครับปอเต็กตึงมาเต็มเลยเพราะกระจกหน้ากระจกแตกละเอียดหมดเลยนะครับทั้งแถบเลยผมขอคุณพระเจ้าอัศจรรย์ของพระเจ้าคือขอบเหล็กโดนตรงอะไรครับเขาเรียกว่าโครงสร้างรถใช่ไหมครับพอดีเลยหักหลบปุ๊บวินาทีเดียวเองผมไม่ได้พูดอะไรพระวิญญาณบอกว่าผมร้องอย่างเดียวพระเยซูช่วยด้วยพระเยซูช่วยด้วยแล้วก็หักหลบเลยไม่รู้ว่ารถข้างหลังมาหรือเปล่านะครับรถผมนี่หมุนเลยอยู่ใต้ท้องนะผมขอคุณพระเจ้าวันนั้นผมไม่ตายผมได้แต่งงานเพราะอะไรครับวันนั้นใกล้จะแต่งงานแล้วด้วยพระเจ้าให้ผมรอดมาอย่างอัศจรรย์พอเช็คถึงคนมามุงดูผมนะครับพี่น้องรถล้อมเลย 4-5 คันผิวผมโดนแค่สะเก็ดเขาเรียกว่าสะเก็ดกระจกเลือดซิบๆนิดเดียวรอดมาได้ยังไงเขาบอกโอ้ผมไม่พูดอะไรพระเจ้ายิ่งใหญ่พี่น้องครับพระเจ้านำเราพระองค์จะทรงนำเราตลอดไปเห็นไหมครับพี่น้องและพระเจ้าจะทรงอยู่กับชีวิตของเราวันนี้ขอเราได้เดินกับพระเจ้าเอเมนไหมครับในพระธรรมบทที่6ข้อ33บอกว่าแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้นี่คือความจริงของพระเจ้าให้เราแสวงหาหัวใจเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์เดินติดตามพระองค์พระองค์จะทรงดูแลและเลี้ยงดูชีวิตของเราเราทำส่วนเราอย่างเต็มที่เราทำธุรกิจเราทำอย่างเต็มที่ในส่วนของเราพระเจ้าจะดูแลเราเรารับใช้เรารับใช้อย่างเต็มที่พระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรานั้นมอบหัวใจกับพระเยซูคริสต์เราเห็นตัวอย่างคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ในเช้านี้ที่ผมอยากจบคำเทศนาในเช้านี้จากชีวิตของอาจารย์เปาโลถ้าพี่น้องได้ดูเปาโลนี่เปาโลเป็นคนที่รักพระเจ้ามากแต่เขาหลงผิดในช่วงเวลานั้นที่เขาเลยไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์เขาตึงคริสเตียนทุกคนที่เชื่อในพระเยซูชื่อเดิมเขาเซาโลพระเจ้าใช้เขาไปประกาศคนต่างชาติดูปั้นปลายชีวิตเขานั้นเขารู้สึกเขารักพระเจ้าเขาเต็มที่กับพระเจ้าแต่เขาอะไรครับเชื่อผิดๆจนพระเจ้าได้สำแดงชีวิตของเขาที่ดามัสกัสเขาตาบอดเขาเห็นพระเยซูเขาลุกขึ้นในการรับใช้พระเจ้าในการรับใช้ของเขานั้นครั้งแรกนั้นเขาท้อใจมากไม่มีใครฟังเขาไม่มีใครเชื่อเขาเขาท้อใจจนบารานาบัสต้องไปหนุนใจเขาและเขากลับมาหาพระเจ้ากลับมารับใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเปาโลเป็นคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าสุดหัวใจสุดกำลังความคิดของท่านเปาโลได้ทิ้งสิ่งต่างๆในโลกเพื่อเห็นแก่งานพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านในการประกาศกับคนต่างชาติประกาศความรอดของเราไปสู่คนมากมายในชีวิตในการรับใช้ของท่าน
ในกิจการบทที่20ข้อ4ว่าแต่ข้าพเจ้าได้ถือว่าชีวิตข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่รับจากพระเยซูองค์เป็นผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เปาโลได้ยืนยันท่านได้เดินติดตามพระเจ้าและรับใช้พระองค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับพี่น้องวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านว่าให้ชีวิตของท่านประกาศพระนามของพระองค์ในทุกที่ที่ท่านอยู่อาเมนไหมครับเมื่อท่านจะอยู่ที่ไหนที่ทำงานของท่านในพื้นที่ชีวิตของท่านในรูปแบบใดก็ตามวันนี้คนมองมาเขาเห็นพระเยซูในชีวิตของท่านให้เขาเห็นพระเยซูผ่านสิ่งที่ท่านทำอาเมนไหมครับพี่น้องผ่านธุรกิจของท่านผ่านการเรียนของท่านผ่านความสามารถของท่านผ่านหน้าตาของท่านพี่น้องครับทุกคนคือผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านคือผู้รับใช้ของพระเจ้าและพระเจ้าทรงอยู่กับท่านพระองค์จะทรงนำหน้าชื่อท่านขอเพียงท่านยอมกับพระองค์เปาโลได้บอกกับทิโมธีว่าใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ7ว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้วนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้หนุนใจทิโมธีพี่น้องครับชีวิตของเราถ้าเราเชื่อพระเจ้าขอเราเชื่อพระเจ้าจนสุดกำลังของเราไหมครับเชื่อพระเจ้าจนสุดหัวใจของเราเดินกับพระองค์อย่างสุดกำลังอย่าเจอฟอร์มยากลำบากเราถอยหลังไอ้เป็นไหมครับพี่น้องอย่าเราเป็นเหมือนคนอิสราเอลรุ่นหลังรุ่นใหญ่ที่เขาออกมาจากอียิปต์แล้วเขาเจอฟอร์มยากลำบากเขาอยากไปอียิปต์แต่เราเขาเป็นคนอิสราเอลรุ่นลูกที่เขาไปกับพระเจ้าไอ้เป็นไหมครับพี่น้องวันนี้ขอชีวิตเราไปกับพระเจ้าให้ชีวิตเราเป็นผลมีผลต่อคนมากมายที่กำลังมองดูชีวิตเราอยู่พี่น้องรู้ไหมครับว่าชีวิตของท่านมีผลต่อคนมากมายพี่น้องอย่าดูถูกตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนพระเจ้าใช้ไม่ได้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านได้ท่านจะเป็นผู้นำหรือไม่เป็นผู้นำหรือเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้วุฒิโสที่อธิษฐานก็ตามพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านได้พระเจ้าเห็นคุณค่าชีวิตของท่านพระเยซูเห็นคุณค่าชีวิตของท่านวันนี้อย่าให้ชีวิตของท่านอยู่กับที่เป็นไหมครับแต่ท่านก้าวเดินไปกับพระเจ้าเป็นไหมครับพี่น้องไปกับพระเจ้าไปกับพระเจ้าด้วยสุดหัวใจรักษาความเชื่อไว้จนวันสุดท้ายเป็นไหมครับเพื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับพี่น้องวันนี้เราตอบสนองพระเจ้าอย่างแท้จริงในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ชีวิตของท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านเองและเป็นพระพรต่อคนอื่นอย่างมากมายเอเมนไหมครับพี่น้องบอกท่านชีวิตท่านจะเป็นพระพรต่อคนมากมายเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าจะนำหน้าท่านบอกท่านครับพระเจ้าจะนำหน้าท่านพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งเราพี่น้องครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งเราอาเมนไหมครับพี่น้องให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับในเช้านี้อยากพี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ